เอสุภชัยโพสต์คลิปล่าสุดแฟนๆฟังแล้วจะร้องไห้ฝากกอดอ้ําไปอีกปูปรยาโผล่เมนรู้สื่ออะไรเอสุภชัยโพสต์คลิปล่าสุดหลังไฮโซพกประกาศยุติความสัมพันธ์นางเอกซุปตาแฟนๆฟังเพลงแล้วจะร้องไห้รู้สื่ออะไรฝากกอดอ้ําไปอีกปูปรยาโผล่เมนเอสุภชัยเพื่อนรักอ้ําพัชราภาโพสต์คลิปหลังไฮโซพกพรประภาโพสต์ยุติความสัมพันธ์อ้ําพัชราภานางเอกซุปตาอดีตหวานใจโดยเป็นคลิปขณะอยู่กับอดีตนางเอกลูกครึ่งแองจี้เฮสติงกับลูกน้อยกับเพลงซีซั่นไฟท์อยากให้รู้ว่ารักเธอท่อนที่ว่าหากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไปฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอพร้อมแคปชั่นฝันดีและหัวใจหลายดวงปรากฏนางเอกคนดังปูปรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆขณะที่มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถึงอ้ําพัชราภาบ้างก็ฝากกอดบ้างก็บอกว่าฟังเพลงแล้วร้องไห้รู้ว่าพี่เออยากสื่ออะไรเลยอาทิฟังเพลงแล้วจะร้องไห้เข้าใจความหมายที่พี่เอสื่อฝากกอดพี่อ้ําด้วยนะคะความหมายของเพลงดีมากเลยแค่อย่างน้อยคนที่จริงใจที่สุดของพี่อ้ําก็ยังมีพี่เออยู่ข้างๆเสมอฝากพี่เอกอดให้กําลังใจพี่อ้ําด้วยนะคะตอนวันเกิดพี่อ้ํายังเห็นรักกันดีอยู่เลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นไวมากเลยสงสารพี่อ้ําชีวิตเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแต่เรื่องความรักไม่สมหวังสักทีสงสารพี่อ้ําเป็นต้นอาถรรพ์บูกิจจาริวรับช้างศึกชนมาเลงานหนักต้องละเอียดมีกฎอเวโกมาดามแป้งนวลพันธ์ผู้จัดการทีมช้างศึกทีมชาติไทยยอมรับการเจอมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนเป็นงานหนักหลังสถิติไม่เคยชนะในบูกิจจาริวหลังจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในฐานะแชมป์กลุ่ม A โดยจะต้องบุกไปเยือนมาเลเซียรองแชมป์กลุ่ม B ที่เอาชนะสิงคโปร์มาได้ด้านมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติไทยยอมรับเป็นงานหนักหลังโคจรมาพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศโดยเฉพาะสถิติที่ทีมไม่เคยบุกมาชนะทัพเสือเหลืองที่สนามกีฬาบูกิจจาริวได้เลยแต่ยืนยันพร้อมทำให้ดีที่สุดมาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึกกล่าวว่าการเล่นเกมเยือนเป็นอะไรที่ยากและกดดันอยู่แล้วยิ่งการพบกับมาเลเซียก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเราต้องเป็นฝ่ายบุกมาเยือนที่บูกิจจาริวก่อนท่ามกลางแฟนบอลเกือบ 90,000 คนที่นี่เราไม่เคยบุกมาเอาชนะได้เลยดังนั้นต้องพร้อมทั้งกายและใจรอบรองชนะเลิศครั้งนี้นอกจากกลับมาแข่งขันแบบเย่าเยือนแล้วยังมีกฎอเวโกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องละเอียดและวางแผนให้ดีการออกไปเยือนก่อนเราต้องพยายามชิงความได้เปรียบให้มากที่สุดก่อนกลับมาเล่นนัดที่สองในบ้านยอมรับตรงๆว่าบททดสอบครั้งนี้ยากมากๆแต่เมื่อเป้าหมายคือป้องกันแชมป์ก็ต้องผ่านเกมแบบนี้ไปให้ได้แป้งยืนยันว่าเราจะไปสู้ให้เต็มที่และพยายามทำให้ดีที่สุดท่ามกลางแรงกดดันต่างๆที่มาเลเซียมาดามแป้งปิดท้ายสำหรับทีมชาติไทยเตรียมบุกไปเยือนมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศนัดแรกวันที่7มกราคม2566เวลา 19:30 นาทีที่สนามบูกิจจาริวสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านนัดที่2วันที่10มกราคม2566เวลา 19:30 นาทีที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD 30ทั้ง2นัดส่วนสถิติทีมชาติไทยบุกเยือนมาเลเซียที่สนามบูกิจจาริวบุกแพ้ 2-1 ชิงแชมป์อาเซียน 2004 บุกเสมอ 1-1 ชิงแชมป์อาเซียน 2012 บุกแพ้
13-2 ชิงแชมป์อาเซียน2014บุกเสมอ 0-0 ชิงแชมป์อาเซียน2018บุกแพ้ 2-1 ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียเปิดใจสองฝ่ายสาวค้างค่าเช่าบ้าน1ปีไล่ยังไงก็ไม่ไปอึ้งเจอคำตอบแบบนี้เจ้าของบ้านเครียดเจอสาวค้างค่าเช่าบ้าน1ปีซ้ำยังถูกแจ้งความฐานบุกรุกยอมทั้งไม่เอาเงินแถมให้อีก 10,000 ยังไม่ยอมไปถามกลับเงินแค่นี้ตั้งตัวได้หรอเมื่อวันที่5มกราคม2566นายสมพรแสนสะสมพร้อมด้วยนางคลองใจแสนสะสมเจ้าของบ้านเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีที่มีลูกบ้านมาเช่าบ้านอยู่แล้วไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเป็นเวลา1ปีเลยก็ไม่ไปแถมยังแจ้งความบุกรุกกับเจ้าของบ้านอีกนายสมพรกล่าวว่าผู้เช่ารายนี้มาเช่าบ้านของตนเมื่อเดือนตุลาคม64โดยตนปล่อยเช่าเดือนละ 6,000 บาทซึ่งผู้เช่าได้วางมัดจำ2เดือนจำนวน 12,000 บาทอาศัยอยู่1คนซึ่งตนก็ลองให้อยู่ก่อนโดยที่ยังไม่ได้ทำสัญญาแต่พอครบ2เดือนตนก็ไม่คิดที่จะให้เช่าต่อเนื่องจากมีการเลี้ยงสุนัขจึงได้เก็บเงินค่าเช่าเพียงแค่2เดือนเท่านั้นแล้วขอให้ผู้เช่าย้ายออกแต่ผู้เช่ากลับไม่ยอมออกอ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็อาศัยอยู่บ้านของตนมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันโดยที่ไม่ยอมเสียค่าเช่าจ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นโดยในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนถึงเดือนมกราคม66ตนได้พยายามขอให้ย้ายออกทำทุกวิถีทางทั้งเคยเอากุญแจไปล็อกไม่ให้เข้าบ้านจนผู้เช่าขอโอกาสบอกว่าจะหาเงินค่าเช่ามาให้ตนก็ใจอ่อนเอากุญแจให้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ให้ค่าเช่าเหมือนเดิมตนก็ไปทวงที่หน้าบ้านซ้ำมายมกจนถูกแจ้งข้อหาบุกรุกบ้านตัวเองเนื่องจากผู้เช่าไปแจ้งความที่สน.คันนายาวหลังจากนั้นตำรวจก็เรียกผู้เช่ามาเจรจากับตนนานกว่า3ชั่วโมงก็ได้ข้อสรุปโดยตำรวจทำบันทึกประจำวันให้เวลาผู้เช่ารายนี้อยู่ต่ออีก2เดือนแล้วค่อยย้ายออกซึ่งก็เป็นอันตกลงกันแต่จากนั้นพอออกจากสน.คันนายาวผู้เช่ารายดังกล่าวกลับเดินเข้าไปหาตำรวจแล้วบอกว่าสัญญาที่เซ็นเมื่อครู่เป็นโมฆะเพราะจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อแล้วตำรวจก็ยอมให้เซ็นข้อตกลงว่าเป็นโมฆะเสียแบบนั้นตนก็ทำทุกทางทั้งไปแจ้งความกับกองปราบแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากนี้ยังเคยไปที่การไฟฟ้านครหลวงและการประปาเพื่อจะขอให้ตัดน้ำตัดไฟแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าหากไปถึงที่บ้านแล้วมีผู้พักอาศัยอยู่ก็ยังไม่สามารถทำได้ส่วนผู้เช่ารายนี้ก็ใช้ข้ออ้างแบบเดิมคือไม่มีเงินจ่ายเมื่อตำรวจถามว่าจะจ่ายค่าเช่าบ้านเมื่อไหร่ผู้เช่าตอบว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนางคลองใจกล่าวต่อว่าตนไม่ขออะไรมากเลยขอเพียงแค่ย้ายออกไปโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ก็ได้เพราะตอนนี้รู้สึกเกรงใจเพื่อนบ้านที่ต้องทนอยู่กับสภาพกลิ่นเหม็นจากบ้านเนื่องจากว่าผู้เช่ารายนี้เลี้ยงสุนัข กว่า10ตัวแล้วยังเลี้ยงแมวหน้าบ้านด้วยซึ่งไม่รักษาความสะอาดทำให้ส่งกลิ่นเหม็นทำให้ข้างบ้านจำเป็นต้องย้ายออกเพราะทนกลิ่นไม่ไหวโดยก่อนหน้านี้ผู้เช่ารายนี้เคยไปเช่าบ้านอยู่แล้วมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันแต่เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวหาบ้านเช่าใหม่ให้นั่นก็คือบ้านของตนแถมยอมจ่ายค่าเช่า2เดือนแรกให้ด้วยโดยที่ไม่ได้บอกว่าผู้เช่ารายนี้มีพฤติกรรมอย่างไรซึ่งทีแรกตนคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเพราะเขานั่งรถเบนซ์มาตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ววอนขอให้ผู้เช่ารายนี้ย้ายออกไปทีขณะที่ส.เอนามสมมุติผู้เช่ากล่าวว่าตนประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ซึ่งตอนนี้เจอปัญหาภาวะหนี้สินจึงทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านซึ่งที่ผ่านมาตนก็พยายามจะหาเงินมาตลอดแต่ยอมรับว่าตลอดระยะเวลาหนึ่ง
ปีที่ผ่านมาตนไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเลยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าหากเจ้าของบ้านขอให้ย้ายออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่ค้างไว้จะออกหรือไม่นั้นด้านนท์ส.เอตอบว่าการจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็ต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตนไม่มีผู้สื่อข่าวจึงถามว่าต่อหากเจ้าของบ้านให้เงิน 10,000 บาทเพื่อให้เราย้ายออกไปตั้งตัวใหม่ที่อื่นจะยอมออกหรือไม่เจ้าตัวตอบกลับมาว่า 10,000 ตั้งตัวได้เหรอคะอย่างไรก็ตามตนก็รู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกผิดแต่เมื่อไม่มีเงินก็ไม่รู้ว่าจะย้ายออกไปไหนตนจะย้ายออกก็ต่อเมื่อมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็รอขายทรัพย์อยู่ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นก็คงเครียดจนฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ตนนั้นยังสู้ต่อที่ผ่านมาเจ้าของบ้านก็ได้มาต่อว่าตนหน้าบ้านประจานให้เพื่อนบ้านได้ยินตนก็รู้สึกอับอายจนไม่กล้าคุยกับเพื่อนบ้านแล้วทั้งนี้ตนยอมรับว่าไปแจ้งความเจ้าของบ้านในข้อหาบุกรุกจริงเนื่องจากเขาเข้ามาในบ้านที่ตนอาศัยอยู่We'll be right back.